โหไก่ร้านนี้คนลุงกันเลยทีเดียวครับผมสวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่หน้าร้านไก่ทอดพิกัดตลาดนัดวสากรเป็นนัดวันอาทิตย์ตอนเช้าครับผมร้านนี้คนลุมกันเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอ้นี่กำลังจะทอดเลยนะนี่ทอดไปเยอะยังครับคุณแม่ค้าหมดแล้วนะหมดไปต้องหลายอย่างแล้วผมเดี๋ยวสวัสดีเป็นทางการก่อนครับผมสวัสดีครับใช้เวลาทอดนานไหมคุณแม่ค้าก็นานนะนานนะต้องให้ตกก่อนโอเคห้านาทีครับเดี๋ยวจะตกแล้วด้านนี้ขายกันไม่หยุดเลยทีเดียวครับผมรอต้องใหม่วันนี้ขนมากี่โลอ่ะคุณแม่ค้าปกติจะกินไหมไม่กินนะฮะน้อง50โลนะฮะรวมเลยครับผมรวมไปเลยรวมทั้งหมดแบบ 3-4 อย่างเนี่ย100โลได้100โลนะแต่พอรอบเช้านี่100โลแล้วนะโอเคเลยขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมขายที่นี่แล้วก็วัดตุ๊กตาแล้วก็หลัก2วัดใหญ่บ้านโป่งที่นี่ขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับที่นี่เรามาตั้งแต่4มาตี4นะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ขายถึงกี่โมงครับตี4ขายถึง3สามโมงเช้านะโอเคตีนี่เพิ่งมาตั้งร้านนะอ๋อตีห้าก็มาทานได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวน้องใหม่สุดน้องเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนทานนู้นก็ขายกันเรื่อยๆเลยครับผมเหนียวป่ะไม่ครับทางร้านมีบริการคนละครึ่งไหมฮะเขาไม่มีนะเขาทำไม่ทันนะโอ้เพราะว่าคนลุมกันเลยฮะทำไม่ทันแน่นอนเลยครับผมคุณแม่ค้าของเรามีเมนูอะไรบ้างครับผมมีน่องไก่ทอดแล้วก็มีเนื้ออกแล้วก็มีหมูเส้นขายยังไงฮะขายละขีดขีดละ35 30 100ขีดละ35 3ขีด100นะเป็นน่องละ5บาทจ้ะอันนี้เป็นน่องน่องละ5บาทนะโอเคเลยทำกันสองคนตายายเลยนะลูกสาวมาช่วยวันนี้ช่วยหอยอยู่มีหอยด้วยนะคะอ๋อเลี้ยงหอยด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงคั่วขายอ๋อคั่วขายด้วยโอเคลายอกค่ะลายอกนี่หยิบได้เลยนี่ก็เลือกกันได้เลยครับผมลูกค้าลุงกันเลยทีเดียวครับผมนี่เป็นชุดสุดท้ายหรือยังคะเนี่ยสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วนะโอเคลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยทีเดียวครับผมนี่ถ้ามัวแต่สแกนนี่ไม่ทันแน่นอนคนลงก็เราสองคนนี่ไม่ต้องหันต้องทอดใช่ใช่มาหยุดเลยทีเดียวครับผม
คุณแม่ค้าครับเดี๋ยวไงวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้มาถ่ายทำนะครับครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ